กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนักหมากลูกไทยทุกท่านนะครับคลิปนี้คุณอยู่กับผมอีกเช่นเคยกับคารวาสผู้ใฝ่รู้นะครับวันนี้คารวาสผู้ใฝ่รู้ก็จะพาเพื่อนๆมารีวิว AI หมากลูกไทยกันครับว่า AI ตัวนี้สามารถทำอะไรได้บ้างนะครับคือต้องบอกก่อนว่า AI ตัวนี้เนี่ยเป็น AI ที่เราใช้ในการทำคลิปหมากเด็ดแต้มเซียนนะครับหมากเด็ดแต้มเซียน EP ล่าสุดคุณจะสังเกตเห็นได้ว่าเราเนี่ยมีการซิมูเลเตอร์ก็คือจำลองทั้งสองฝั่งนะครับเล่นจนจบกระดานจะไปออกบทสรุปแบบไหนเป็นต้นนะครับก็ได้รับเสียงตอบรับค่อนข้างดีนะครับก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจนะครับอีกรายการนึงที่เราใช้ก็คือเป็นรายการนักถอดหมากลูกไทยนะครับเราก็จะเอาหมากต่างๆนะครับมาเดินแก้ไขนะครับโดยใช้ผมและ AI ช่วยกันนะประมาณนี้อันนี้เราก็จะมารีวิวแบบละเอียดวิเคราะห์เจาะลึกไปเลยว่าเขาทำอะไรได้บ้างนะครับ AI ตัวนี้มีพื้นฐานมาจากโปรแกรม StockFit นะครับทีนี้เวลาคุณเปิดเข้ามาในส่วนของ AI ตัวนี้สิ่งแรกนะครับที่คุณควรจะทำคือเข้ามาตั้งค่านะครับมาที่ Option นะครับแล้วก็มาที่ Time Control นะครับมันจะเป็นการตั้งค่าครับเพื่อจะดูว่าให้ AI เนี่ยคิดเนี่ย1 move เนี่ยกี่วินาทีนะครับผมตั้งค่าไว้ที่3แล้วกันคือยิ่งให้มันคิดนานๆเนี่ยมันก็จะยิ่งเก่งขึ้นแล้วมันก็จะคิดได้ซับซ้อนและลึกขึ้นนะครับแต่นี้ผมให้มัน3พอละอีกอันนึงครับที่ต้องมาตั้งก็คือในส่วนของการตั้ง engine นะครับ engine ก็คือตัวคำนวณนั่นแหละว่าเราจะใช้ engine ไหนนะครับ first engine ก็คือเป็น engine ของสีขาวนะครับแต่ที่เราต้องมาตั้งเนี่ยก็ engine สีดำนะครับคือมันมีหลาย engine มากครับในเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น engine ม้าขวา engine เม็ดซ้ายม้าซ้าย engine อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเขาก็มีคู่มือให้นะแต่ผมจำไม่ได้นี่ผมขออภัยแล้วกันแล้วก็มีเอนจินที่เป็นตัว H เนี่ยตรงนี้เป็นเอนจินที่มีความคิดคล้ายมนุษย์ครับ wow. นี่ก็เป็นเอนจินม้ามังกรนะครับเท่าที่จำได้นะประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ผมใช้เอนจินม้าขวาผมชอบม้าขวาเนี่ยจ้ะ wow. ก็จะมีปุ่มแบ็กปุ่มกอกลับปุ่มแบบไปข้างหน้านะครับว่าประมาณนี้โหมดเนี่ยมันก็มีหลายโหมดจริงๆครับถ้าคุณอยากจะซ้อมกับ AI เนี่ยคุณก็ให้ AI มันเป็นโหมดสีดำแล้วคุณก็เดินสีขาวป้าบเข้าไปแบบนี้ครับพอคุณเดินเสร็จ AI คิดนะครับคิดเยอะมากคือเราให้มันคิด3วิใช่ไหมมัน3วิเสร็จมันก็จะเดินนะครับมันคิดได้เท่าไหร่เท่านั้นนะครับอันนี้คือความลึก30เนี่ยคือความลึกครับส่วนสกอร์เนี่ยก็คือตอนนี้เราพูดในมุมสีดำอยู่นะคือสีดำเนี่ยดีกว่าสีขาวนิดนึงนิดนึงนะครับบวก 0.8 นะครับถ้าจะบวกกันดีมากๆเนี่ยก็จะเกิน 0.5 ขึ้นไปก็เริ่มมีความได้เปรียบเสียเปรียบกันแล้วนะจ๊ะสมมุติเราก็เดินไปอย่างเงี้ยมันก็คิดอันนี้คือในส่วนของโหมดที่เวลาเราใช้ในการซ้อมนะครับแล้วคุณอาจจะบอกว่าเอ้ย AI ทั่วไปเนี่ยมันเดินสีขาวไม่ได้มันต้องเป็นสีดำเท่านั้นเออตัวนี้ทำได้ครับตัวนี้ทำได้อ้าวแล้วมันดูกระดานไม่ชัดเลยอ๋อฟลิปได้ครับฟลิปกระดานได้นะแบบนี้เป็นต้นนะครับเราก็จะมีในส่วนของความลึกแล้วสกอร์ตรงนี้เป็นสีขาวคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเออผมไม่อยากซ้อมกับ AI ละโหมดแรกจบไปนะครับโหมดต่อมาคือโหมด True Machine ก็คือใช้ AI ทั้งคู่เลยนะครับในส่วนของสีขาวและสีดำจะหลุดเป็นสีแดงอยู่เรื่อยเลย เดี๋ยวคุณผู้ชมหาว่าตาบอดสีไม่ได้นะก็อันนี้จะเป็นการที่มันเดินทั้ง2ฝั่งเลยนะครับ AI จะเดินทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วก็มีการให้คะแนนอยู่ด้านขวามือคุณผู้ชมก็สามารถดูได้นะครับว่าฝั่งไหนวิธีการเดินแบบไหนมันดีอยู่กันถ้าคุณผู้ชมรู้สึกว่าอุ๊ยเราไม่พอใจเดี๋ยวเปลี่ยนโหมดนิดนึงนะครับไป edit game ก่อนไป edit game มันก็จะหยุดครับแล้วก็สามารถไป back กลับนะครับหรือเดินไปข้างหน้าบางทีเราเจอแต้มที่เฮ้ย AI มันเดินอีหยังวะอะไรเงี้ยก็กดคำสั่ง Ctrl E ก็ได้ผมก็ใช้ Ctrl E นะครับก็จะมีอยู่นะ Ctrl E ตรงนี้ Edit Game มาส่วนในส่วนของ Edit Game คืออะไร Edit Game ก็คือโหมดที่เราสามารถเดินได้ทั้ง2ฝั่งครับเดินไปเลยครับทั้ง2ฝั่งเพื่ออะไรเพื่อตั้งรูปหมากนะครับคุณผู้ชมสมมุติเราตั้งรูปหมากแบบนี้เนาะสมมุติเราก็ตั้งรูปหมากคือเราสงสัยมากถ้าเกิด
สีแดงสีไม่ใช่สีแดงดิสีดำสีดำสีดำกินตัดเบี้ยอย่างนี้สีขาวจะเดินยังไงอะไรเงี้ยแล้วคุณก็กดคำสั่งนะครับ to machine ใช่ไหมก็ control t นะครับหรือกดตรงนี้ก็ได้มันก็จะคิดนะครับคิดไปนะครับ edit game ตรงนี้ก็ใช้ในโหมดประมาณนี้แหละครับก็คือตั้งรูปหมากที่เราสนใจนะครับแล้วถ้าเราไม่พอใจเรากด control e นะครับหยุดมันก่อนหยุดมันก่อนรู้สึกว่าเอ้ยสีขาวทำไมไม่เดินทิ่มเบี้ยขึ้นไปอ่ะมนุษย์ทั่วไปเขาทิ่มเบี้ยใช่ไหมก็ทิ่มเบี้ยไปนะครับประมาณนี้กดคอนโทรลทีให้มันคำนวณต่อก็ถ้าจำคีย์ลัดพวกนี้มันก็จะไวนิดนึงนะครับมันจะมานั่งกดป๊อกปักป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กอะไรเงี้ยนะฮะก็ราวๆนี้คุณสามารถแบ็กกลับไปข้างหน้าได้นะครับตั้งรูปมาส่วนโหมดสุดท้ายนะครับก็คือโหมด edit position นะครับEdit Position ก็คือโหมดที่เราสามารถจิ้มเลือกได้เลยเช่นว่าเดี๋ยวผมขออนุญาต New Game นิดนึงแล้วก็ Edit Position สมมุติว่าคุณจะเอาม้าไปอยู่ในตำแหน่งนี้คุณจิ้มที่ม้าครับแล้วก็มาวางตรงนี้ได้เลยสมมุติว่าเบี้ยตรงนี้ไม่มีคุณก็จิ้มในช่องที่มันว่างๆนะครับแล้วก็ไปจิ้มที่เบี้ยมันก็ไม่มีนะครับประมาณนี้และ Edit Position ไว้ใช้ทำอะไรก็ไว้ใช้ในการสมมุติว่ามันเป็น end game แล้วเป็นปลายกระดานแล้วคุณไม่ต้องมานั่ง edit game แบบเดิน 4-5-10 ตาอะไรเงี้ยครับก็ใช้โหมดอันเนี้ยตั้งมาเช่นว่าแบบสีขาวแทบไม่เหลืออะไรแล้วอะไรเงี้ยเหลือแต่เบี้ย2ตัวเหลืออะไรเงี้ยแล้วก็มาในส่วนของการไล่นะครับก็กด control t นะครับให้มันเดินนะทีนี้คุณก็ต้องดูดีๆด้วยนะครับว่าตรงเนี้ยมันเป็นตาเดินของใครคุณสามารถเซตตาเดินได้สมมุติว่าคุณไปดูหนังสือมาแล้วรูปหมากมันเป็นรูปประมาณนี้แล้วตานี้มันเป็นตาสีดำคุณต้องมาคลิกนะครับว่าตรงนี้เป็นตาสีดำสามารถคลิกได้นะครับคลิกให้เป็นตาสีดำนะครับแล้วก็สั่งให้ AI เดินนะครับประมาณนี้ก็จะค่อนข้างมีประโยชน์มากคือสามารถตั้งรูปหมากเร็วๆแล้วก็สามารถคำนวณได้เลยนะครับทีนี้ผมลืมพูดไปอีกโหมดหนึ่งครับที่น่าสนใจและผมก็ใช้อยู่ก็คือโหมด analysis mode นะครับ analysis mode เป็นโหมดที่กินทรัพยากร CPU เยอะมากพอๆกับโหมด2 AI เพราะมันคำนวณตลอดเวลาเลยคุณผู้ชมดูนะฮะมันคำนวณแบบเวอร์วังอลังการมากครับ CPU ผมนี่16 Core 32 Thread มันล่อไปซัดไป 97% แล้วแต่ก็แลกมาด้วยความลึกนะครับที่สามารถคำนวณได้ลึกมากขึ้นนะครับเช่นเราเดินโคนเนี่ยฮะมันก็จะให้คะแนนครับว่าตอนนี้ฝั่งดำเนี่ยดูดีหรือเปล่านะครับเป็นต่อหรือเปล่านะครับสีขาวเป็นต่อนิดๆอะไรเงี้ยครับแต่มันจะไม่เหมือนในส่วนของ2 AI เพราะ2 AI เนี่ยจะคำนวณให้ว่าเราควรจะเดินอะไร AI มันจะคำนวณแต่อันนี้คือเราเดินเองนะครับแล้วก็ให้ AI ให้คะแนนครับว่าแต้มเนี้ยดีหรือเปล่ามันเหมาะกับอะไรมันเหมาะกับเช่นสมมุติเรามีบันทึกเกมอะไรสักอย่างนึงเช่นเราไปเล่นใน POK มาแบบเนี้ยเราเอาบันทึกเกมเนี่ยมาเดินตามนะครับแล้วไปดูว่าจุดผิดพลาดมันอยู่ที่ตรงไหนนะครับสีไหนเริ่มได้เปรียบตั้งแต่ตรงไหนเราสามารถใช้วิธีการตรงเนี้ยเอามาช่วยในการถอดหมากแล้วประเด็นคือเราจะรู้ได้ไงว่าเราควรจะเดินแต้มไหนก็นี่ไงครับคุณก็เปลี่ยนโหมดไปเป็นโหมด2 machineแค่นั้นเองครับง่ายๆมั้ยเบสิกทีนี้เราก็จะรู้แล้วครับว่าแต้มไหนคือแต้มที่เราเดินผิดพลาดไปนะประมาณนี้ในส่วนของการใช้ AI นะครับทีนี้คุณผู้ชมอาจจะงงว่าแล้วถ้าคอมผมไม่แรงมันใช้ได้ไหมใช้ได้ครับคุณต้องมาปรับตรงนี้ครับตรง engine นะครับตรง common setting นะครับตัวในส่วนของตัว common setting เนี่ยมันก็จะมีของMacCPU Core อยู่นะครับไม่ใช่ Core แต่ Thread นะกี่ Thread ประมาณไปนะตอนนี้ของผมมันกี่เทรดวะ32เทรดนะครับ32เทรดในการคำนวณทั้งหมดนะครับเต็มคือ32คือตอนนี้ผมใช้24ผมก็ปรับให้มันเหลือสัก20อะไรเงี้ยนะสมมุติผมปรับให้มันเหลือ20มันก็จะกินทรัพยากรน้อยลงนะครับเดี๋ยวไปดูฮะเช่นว่าผมเปิดตรงนี้เนาะเมื่อกี้มันรันซัดไป90กว่าอันนี้ก็เหลือประมาณ80อะไรเงี้ยครับประมาณนี้เป็นต้นถ้าคุณผู้ชมนะครับสนใจใน AI ตัวนี้นะครับก็สามารถสอบถามกันเข้ามาที่เพจหมากรู้ไทยคารวาสผู้ใฝ่รู้กันได้นะครับในคลิปนี้ผมก็ขออนุญาตชิ่งไปก่อนสวัสดีครับและบ๊ายบายครับทุกคน
ในคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณบริษัทจำกัดมาซามูเน่นะครับโดเนทเข้ามา100บาทคุณดุดเทพนะครับโดเนทเข้ามา199บาทและท่านสุดท้ายนะคุณชอยยังสวยนะครับโดเนทเข้ามา500บาทก็ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนช่องมารู้ไทยกันและวันผู้ใฝ่รู้นะครับ